990บาทจากโ m มโปรนะครับ D-VOXR ชื่อรุ่นคือ DCB1104 ชาร์จได้ทั้ง10.8 12โวลต์18โวลต์และ20โวลต์ max นะครับเป็นแท่นชาร์จที่มีร่องชาร์จร่องเดียวแล้วจ่ายกระแสถึง 4A เลยนะไม่ถึงพันนะครับจาก Home Pro ในเว็บไซต์ในะอะไรก็มีประกัน3ปีด้วยนะครับผม b a ต t e r y Charger ผมซื้อมาจาก HomePro เพราะว่าจำเป็นจะต้องใช้งานแล้วก็ผมมีที่ชาร์จรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสวัสดุไม่ลามไฟนะด้านหลังก็จะระบุนะครับปีผลิตคือปี2024นะครับน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนไม่ใช่พฤศจิกายนเป็นสัปดาห์ที่11หรือเปล่าผมไม่รู้นะ QX อะไรของเขาอะนะครับแล้วก็จะมีสเปคทางอิเล็กทรอนิกส์คือไฟเข้า220 204การทำงาน50 60เฮิร์ซ ปล่อยกระแสอยู่ที่4 a นะครับถือว่าเร็วมากนะครับแล้วก็มีค่าต่างๆ1 0นะครับ1.0 a อะไรของเขานะก็บอกว่าอ่านคำแนะนำก่อนใช้งานในคู่มือผลิตในจีนนะครับเราโดยบริษัท s t a อ l ์ล Black แ e d d e เก e ร e ดอทช gmbs Black d e d k e r s t r e ต e e t นะครับคำแนะนำคือวางชาร์จก็ได้นะเปิดพัดลมเบาหน่อยหรือว่าจะเป็นการแขวนผนังโดยเขาจะระบุไว้เลยว่า4.5นิ้วหรือ114.3มมม,มนะครับเจาะระยะไว้แล้วเอาตัวสกรูเกี่ยวเข้าไป แบบนี้จะทําให้ชาร์จได้แน่นอนกว่าแล้วเวลาเอาแบตมาชาร์จเนี่ยก็วางแบบนี้ลงไปนะครับแล้วดันมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็ระบายความร้อนทั้งด้านข้างด้านหลังและด้านบนด้วยซึ่งสะดวกดีเดี๋ยวผมจะลองนะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ชาร์จให้ดูนะครับเข้าวๆาก่อนว่าเป็นยังไงนะครับใครที่ใช้ดีวอลก็ตัวนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นตัวชาร์จอร์เริ่มต้นเลยนะครับถอดแบตออกก่อน,อนแป๊บหนึ่ง ทันทีที่เสียบปลั๊กเข้าไปจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับเพื่อแจ้งว่าพลังงานเข้าปลั๊กแน่นดีนะครับบริเวณหน้าเครื่องจะมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็น12โวลต์20โวลต์นะครับชาร์จได้หมดเลยแล้วก็จะเป็นรูปภาพนะครับแจ้งว่าเสียบชาร์จเข้าไปก็จะเป็นไฟสีแดงติดตรงนี้นะครับ1ตัวเต็มแล้วก็จะเป็นติดค้าง2อันเลยนะครับส่วนกําลังชาร์จอยู่ถ้าเริ่มเต็มเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้กระพริบนะครับคือพูดง่ายๆคือพอเสียบชาร์จปุ๊บ ตรงนี้ติดก่อนพอมันเริ่มเต็มปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้ติดด้วยกับพิบนะครับถ้าเต็มปุ๊บก,ก็จะติดค้าง2อันแต่ถ้าเกิดเสียบชาร์จเข้าไปแบตเตอรี่เออเลอร์ขั้วไม่แน่นหรือว่าร้อนเกินไปแบบใช้งานมาตากแดดหรือว่าใช้งานต่อเนื่องมาแล้วเอามาชาร์จเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟสีแดงกระพิบพรตรงนี้นะครับทำให้เราทราบว่าเออแบตชาร์จไม่ได้เพราะมันร้อนเกิน,นครับทำงานได้ตั้งแต่อ่าองศาจนถึง40องศาเซลเซียสนะครับ อ่าไม่ควรให้โดนน้ำไม่ควรกระแทกกระทนันเหยียบกระแทกอะไรนี้ครับแล้วก็ระวังไฟรั่ววิธีชาร์จก็ไม่มีอะไรนะวางลงไปแล้วดันทันทีที่แบตเตอรี่โดนคอนแทคมันก็จะเริ่มชาร์จนะครับซึ่งไฟตรงนี้ก็จะบอกไว้เลยว่ากำลังชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้พอมันเริ่มเต็มนะมันก็จะมีอ่าตรงนี้จะนิ่งแล้วตรงนี้จะกระพริบนะครับและเมื่อไหร่ที่มันนิ่งทั้ง2แสดง,งว่าเต็มแล้วนะครับส่วนถ้าตรงนี้กระพริบ,บรัวรัว แสดงว่าแบตเตอรี่ร้อนเกินไปนะครับก็ตามนี้เลยชาร์จก็ประมาณนี้นะครับเป็นท่านชาร์จขนาดออจอบไซส์นะครับไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะถ้าใครจะเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่นะครับก็สามารถซื้อตัวนี้นะครับ990ไม่ถึงพันชาร์จได้ทั้ง10.8 12 18 20นะครับ18 20นะครับผมไม่รู้ว่าชาร์จ f l e x v o l t ได้ไหมเนะเพราะว่า f l e x v o l t มันต้อง ใช้ไฟเยอะแล้วก็อาจจะต้องใช้เครื่องชาร์จเฉพาะรุ่นหรือเปล่าไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่านี่คือ ca นะครับก็ชาร์จไปเรื่อยๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับรีวิวสั้นๆเลยนะครับ d e v o l dcb 1 1 0 4 Charger อยู่ในเพอย์ลยู่ใน playlist d e v o l power 2และ Charger ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมดูรีวิวอ้หลังล l a b ๆๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ h a v y ride n d out